้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจบุกจับผับเมืองพัทยาเปิดเกินเวลาเย้ยกฎหมายเมื่อเวลา 3:00 น.นายพิสิทธิ์สิริสวัสดิ์นุกูลนายอำเภอบางละมุงพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยร่วมกับสภ.เมืองพัทยาได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนำกำลังออกตรวจตราในพื้นที่เมืองพัทยาจากการตรวจสอบพบคลับภายในซอยบงกตพัทยาใต้แอบเปิดสถานบริการให้นักท่องเที่ยวใช้บริการจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่มพบมีนักท่องเที่ยวกว่าร้อยชีวิตกำลังเต้นตามจังหวะดนตรีเสียงเพลงดื่มสุรากันอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ปิดเพลงเปิดไฟพร้อมทั้งตรวจสอบซึ่งไม่พบเอกสารมาแสดงแต่อย่างใดในเบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้จัดการร้านผู้ดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป News 24ที่วากรกิจปณีภาพข่าวราชทิพย์ศรีรายงาน